คะช่วงคุยข่าวเมาส์กับหมอนเองค่ะเป็นหนึ่งเรื่องราวที่เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านฟังแล้วอาจจะตกใจนั่นเองนะคะเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากเด็กเล็กๆวัยเพียงแค่ 6-7 ขวบเท่านั้นค่ะปั่นจักรยานนะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นนิดหน่อยแค่แบบจักรยานล้มสรุปกลับกลายไปว่ากลายเป็นมะเร็งกระดูกค่ะเรื่องราวน่าเป็นห่วงมากเดี๋ยวกูแกะมาเล่าให้ฟังดีกว่านะคะว่าเรื่องราวเกิดมาจากที่คุณแม่เนี่ยเขาเป็นคนเล่าให้ฟังค่ะว่าเมื่อประมาณเดือนมิถุนายนนะคะปี60ค่ะที่ผ่านมานะคะซึ่งก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไปทำงานต่างจังหวัดจากนั้นเนี่ยคุณพ่อเนี่ยก็ได้รับโทรศัพท์บอกว่าลูกชายเนี่ยนะคะขี่จักรยานล้มค่ะแต่ว่าไม่เป็นอะไรมากฟังแล้วก็เหมือนจะสบายใจนะคะแต่หลังจากนั้นประมาณแค่10วันค่ะอาจารย์คุณแม่เขาบอกว่าเขาก็ออกจากงานมาแล้วก็กลับมาบ้านพบว่าบริเวณแขนซ้ายของลูกชายเนี่ยบวมนะคะแล้วก็ปูดขึ้นมาเลยค่ะรวมไปถึงเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เลยตัดสินใจค่ะพาไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลละหารทรายนั่นเองค่ะจากการเอ็กซเรย์นะคะคุณหมอระบุว่าไม่ต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ค่ะแต่จนกระทั่งคุณหมอที่บุรีรัมย์นะคะชี้เบื้องต้นค่ะว่าน่าจะเป็นมะเร็งกระดูกนั่นเองนะคะต้องส่งตัวต่อไปอีกค่ะก็เลยส่งตัวต่อไปที่จังหวัดนครราชสีมานะคะที่โรงพยาบาลมหาราชนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวคุณหมอที่โรงพยาบาลมหาราชก็ระบุเช่นเดียวกันว่าเป็นมะเร็งกระดูกนั่นเองนะคะคือเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นจากแค่น้องเนี่ยปั่นจักรยานและจักรยานล้มเพียงเท่านั้นเองแต่ตรวจไปตรวจมาย้ายไปหลายโรงพยาบาลแต่ได้ผลตรวจเหมือนกันนั่นก็คือการเป็นมะเร็งกระดูกค่ะจากการแค่จักรยานล้มเพียงเท่านี้ทำให้เป็นมะเร็งกระดูกได้เลยเหรอคะอาจารย์จริงๆต้องบอกว่าเป็นไม่เกี่ยวกันนะครับหมายความว่าน้องเนี่ยคงเป็นเรื่องของมะเร็งกระดูกก่อนแล้วล่ะแต่เพียงแต่ว่าไปพบไปเจอนะครับในช่วงเหตุการณ์ที่มันจักรยานล้มพอจักรยานล้มก็ไปเอ็กซเรย์พอเอ็กซเรย์เราก็เจอว่าตัวกระดูกเนี้ยเป็นมะเร็งที่มันเกิดขึ้นมาค่ะนะครับเพราะว่าต้องเรียนให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังว่าอุบัติเหตุไม่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งนะครับแต่ว่าโรคมะเร็งที่น้องเป็นเนี่ยเขาเป็นจากตัวของกระดูกที่มีความผิดปกติเองเลยครับคุณกุ๊กไก่ดังนั้นเนี่ยคือน่าจะมีการเป็นมะเร็งมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ครับแต่ว่าเหตุการณ์จักรยานล้มเนี่ยมันก็เลยทำให้เหมือนมีโอกาสได้ไปเอ็กซเรย์เลยได้พบซึ่งถ้าไม่ได้เอ็กซเรย์ไม่ได้มีเหตุการณ์จักรยานล้มเนี่ยก็อาจจะเป็นไปแบบเนี้ยไปเรื่อยๆก็เป็นแบบนี้ให้เห็นเหมือนกันนะครับเพราะว่ามะเร็งกระดูกเนี่ยมันเราแบ่งได้เป็น2ชนิดนะครับชนิดแรกคือเราเรียกว่าเป็นมะเร็งกระดูกชนิดตติยะโทษทีฮะเป็นแบบปฐมภูมิค่ะปฐมภูมิคือตัวเซลล์กระดูกเนี่ยผิดปกติแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นมะเร็งในกรณีของน้องเนี่ยก็จะเป็นกรณีแบบนี้นะครับก็คือว่ามันเกิดความผิดปกติของเซลล์ก็มีการแบ่งตัวเยอะขึ้นเซลล์กระดูกนะครับแล้วก็ผิดปกติให้เราเห็นนะครับอย่างที่2ก็คือเป็นชนิดทุติยภูมิก็คือมันแพร่กระจายมาจากที่อื่นค่ะนะครับหมายความว่าเราเป็นมะเร็งที่ตำแหน่งอื่นของร่างกายแหละครับแล้วก็กระจายมาซึ่งโดยทั่วๆไปก็จะมี5ตำแหน่งที่กระจายได้ง่ายครับเช่นไทรอยด์เต้านมนะครับมะเร็งปอดมะเร็งของไตแล้วก็ถ้าผู้ชายก็เป็นต่อมลูกหมากทั้ง5ตำแหน่งเนี้ยคุณหมอจะรู้อยู่แล้วว่าชอบกระจายมาที่กระดูกนะครับแต่ในของเด็กเนี่ยครับก็คือว่าเป็นมะเร็งชนิดปฐมภูมิคือน้องเป็นอยู่แล้วแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นมาคนบางคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นก่อนมะเร็งกระดูกเราจะไม่ค่อยรู้ก่อนว่าเป็นค่ะเพราะว่าอาการแสดงมันมักจะเป็นเวลาที่เป็นเยอะแล้วนะครับเช่นมีอาการปวดมีอาการบวมเกิดขึ้นค่ะนะครับมีแผลเรื้อรังเกิดขึ้นหรือบางกรณีเนี่ยไปเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยเช่นเดินแล้วล้มจักรยานล้มกระดูกก็หักซึ่งปกติเราจะไม่เป็นอะไรถ้ากระดูกแข็งแรงแต่พอเป็นมะเร็งกระดูกนะครับเจออุบัติเหตุเล็กน้อยก็หักเนี่ยครับเราจะไปรู้ตรงนี้แหละเพราะว่าเราพาน้องไปรักษาคุณหมอก็เอ็กซเรย์ตรวจวินิจฉัยให้เจอนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของมะเร็งกระดูกที่น้องเป็นซึ่งถ้าเกิดดูจากภาพข่าวแล้วนะคะจะเห็นลักษณะของแขนของน้องเลยค่ะว่าแขนบวมแล้วก็ใหญ่มากๆเลยที่สำคัญเนี่ยก็มีน้ำเหลืองไหลออกมาด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดเนี่ยเห็นมั้ยคะข้างที่กำลังเอาผ้าพันแผลโปะอยู่เนี่ยนั่นคือความบวมนะคะไม่ใช่ว่าบวมไปถึงหลังนะแต่นั่นคือขนาดของแขนของน้องเลยค่ะคราวนี้เรามาเจาะลึกกันสักนิดนึงค่ะอาจารย์ว่าสำหรับลักษณะอาการอย่างที่อาจารย์บอกก็คือมันจะบวมมาเห็นอย่างได้ชัดเลยสำหรับโรคมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิครับเริ่มแรกก็คงมีอาการปวดก่อนครับค่ะซึ่งอาการปวดเนี่ยถ้าจะแยกจากอาการปวดทั่วๆไปอาการปวดของมะเร็งจะมีลักษณะเฉพาะครับคุณกุ๊กไก่ค่ะอยู่นิ่งๆก็ปวดโดยทั่วๆไปเราเนี่ยจะปวดเวลาเราทำงานใช้งานหนักใช่ไหมครับอันนี้คืออยู่นิ่งๆก็ปวดกลางคืนก็จะปวดมากกว่ากลางวัน
นะครับแล้วก็อาการปวดเนี่ยจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและถ้าเป็นมะเร็งที่เป็นอยู่บริเวณกระดูกที่มันไม่ได้ลุกลามมาเป็นตำแหน่งนั้นเลยเนี่ยอาการจะเป็นเร็วครับยิ่งถ้าเป็นมะเร็งแบบที่น้องเป็นเนี่ยเราเรียกว่าออสติโอซาร์โคมาชนิดออสติโอซาร์โคมาพวกนี้เป็นเร็วมาก 1-3 เดือนก้อนจะโตอย่างรวดเร็วนะครับก็จะเป็นอย่างที่น้องเห็นนอกจากปวดก็จะบวมพอบวมมีการหักมีอะไรก็จะเกิดกระดูกผิดรูปขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นอาการแสดงของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งกระดูกค่ะมะเร็งกระดูกแบบปฐมภูมิด้วยใช่ไหมคะซึ่งอาการของน้องเนี่ยทางแพทย์ค่ะเขามีการแนะนำมาค่ะอาจารย์เขาก็แพทย์เขายื่นข้อเสนอว่าให้ตัดแขนเพื่อเป็นการบรรเทาค่ะแต่ตัวน้องเองตอนนั้นเนี่ยนะคะที่มันเกิดเรื่องขึ้นก็คือเมื่อปีที่แล้วน้องเนี่ยอายุเพียงแค่6ปีน้องเขาก็บอกว่าเขาขอร้องที่จะไม่ตัดแขนเขาก็มีเหตุผลของเขานะคะเขาบอกว่ากลัวชาติหน้าจะไม่มีแขนนะคะแล้วก็รู้แล้วล่ะว่าตัวเองเนี่ยป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็จะต้องตายนั่นเองค่ะแต่น้องเขาเนี่ยก็ขอละกันขอว่าไม่ตัดแขนแล้วก็เห็นตัวน้องเองเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยตอนนี้นะคะก็ยังสามารถติดตามข่าวอัปเดตข่าวเกี่ยวกับเรื่องของทีมหมูป่าด้วยเขาก็แสดงความสงสารที่ทีมหมูป่าทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็เจ็บป่วยอยู่เหมือนกันนี่แหละแต่ก็มีน้ำใจนะคะในการที่จะคิดถึงความรู้สึกของผู้อื่นนะคะปัจจุบันก็คือยังไม่ได้ตัดแขนค่ะอาจารย์แบบนี้เนี่ยความน่าจะเป็นในอนาคตของน้องเท่าที่อาจารย์ดูจากภาพข่าวแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นยังไงต่อไปคะถ้าจะคาดเดาตัวเขาเรียกว่าเป็น prognosis หรือว่าอายุอะไรพวกนี้ครับว่าจะเป็นยังไงต่อพวกนี้มันต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติมะนะครับคุณหมอก็คงเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูการลุกรามของก้อนเนื้องอกนะครับแต่โดยการรักษาโดยทั่วไปที่เป็นมะเร็งกระดูกเนี่ยเราจะดูว่าเราสามารถเก็บอวัยวะคือเนื่องจากพวกนี้มันมักจะเป็นตามอวัยวะเราจะเก็บอวัยวะไว้ได้หรือว่าไม่ได้ะนะครับคุณหมอส่วนใหญ่จะแนะนำคือโดยทั่วๆไปของหลักการรักษาเราต้องการจะเก็บอวัยวะไว้อยู่แล้วแต่ในบางกรณีที่ก้อนมะเร็งที่เป็นเนี่ยครับมันลุกลามไปบริเวณด้านข้างเยอะไปเบียดเบียนเส้นเลือดเส้นประสาทกล้ามเนื้อผิวหนังข้างๆเยอะแล้วเก็บไม่ได้อันนี้คุณหมอก็จะแนะนำให้ตัดอวัยวะนั้นทิ้งเพราะว่าเราการรักษานี้เราจะต้องรักษาให้ตัดออกให้หมดเลยเหลือไว้นิดเดียวก็เป็นต่อเป็นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของน้องเนี่ยครับคุณหมอก็คงเห็นแล้วว่าการรักษาน่าจะเป็นการตัดเพราะว่าก้อนใหญ่มากไม่สามารถเก็บไว้ได้นะครับแต่ในบางกรณีที่คุณหมอเราประเมินแล้วว่าสามารถตัดก้อนเนื้องอกออกได้ทั้งหมดแต่ว่าไม่ต้องตัดแขนตัดขาเราก็มีกรรมวิธีต่างๆเพื่อที่จะเก็บแขนขาของน้องเอาไว้ได้ในเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็มีเช่นกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเอากระดูกของผู้ป่วยรายอื่นที่เสียชีวิตมาใช้นะครับในกรณีที่เทคโนโลยีที่เรานำมาจากญี่ปุ่นก็คือว่าตัดเอากระดูกออกไปแล้วเอาไปผ่านกรรมวิธีนะครับยกตัวอย่างเช่นใช้ไนโตรเจนเหลวที่ลบ167องศาฆ่าเซลล์มะเร็งออกให้หมดแล้วนำกลับมาใช้กับผู้ป่วยใหม่อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทางการแพทย์เราทำรามาเราก็ทำนะครับนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดทางน้องก็มีโอกาสที่จะกลับมามีแขนได้เหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะต้องตัดแขนออกไปใช่ไหมคะถ้าตัดแขนออกไปนี่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเพราะมันคือการตัดแขนขาออกไปแต่ถ้าตัดเฉพาะก้อนและกระดูกส่วนนั้นออกไป อันนั้นสามารถทำได้นะครับซึ่งน่าจะเป็นแนวทางการรักษาต่อไปนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับทางครอบครัวตัวน้องด้วยค่ะยังไงเชื่อว่าแพทย์น่าจะแนะนำวิธีการที่ดีที่สุดนะคะให้กับตัวผู้ป่วยนั่นเองนะคะยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปละกันค่ะ